เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับจากช่อง Rebirth Anime กันอีกครั้งนะครับแล้วก็แฟนๆการ์ตูน Black Clover นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับคิบิโดเจาะลึกเวทมนต์ของ1ตัวละครนะครับซึ่งวันนี้ผมได้ข้อสรุปมาว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกตัวละครอย่างโซระอิเดเรนะครับผมก็ตัวของโซระนะครับเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าในภาคนี้นะครับเป็นซีซั่นของ Black Clover ในซีซั่นนี้นะครับรู้สึกจะมีบทบาทสำคัญและโดดเด่นมากๆนะครับเพราะว่าเขานะครับมีเวทมนต์ที่ดูแปลกประหลาดนะครับแล้วก็ยังเชื่อว่าหลายๆคนนะครับยังชอบตัวละครแบบนี้นะครับสไตล์การแต่งตัวบวกกับนิสัยของตัวละครนะครับทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะชอบตัวละครนี้นะครับเพราะว่าผมนึกถึงเลยนะนึกถึงตอนแรกก็คือฮิโซกะเว้ยตัวละครตัวนี้นะครับมีบุคลิกที่ค่อนข้างที่จะกินเกลี้ยนนะครับแล้วก็ดูมาเท่อยู่ระดับหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังสงสัยเรื่องเวทมนต์ของเขานะครับแล้วก็เวทมนต์ของเขานะครับมีระดับพลังแบบไหนความสามารถเก่งในด้านไหนแล้วก็ยังมีจุดอ่อนในด้านไหนนะครับคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบแน่นอนครับผมสำหรับความสามารถของเวทมนต์ของโซระนะครับโซระนะครับครอบครองเวทมนต์ก็คือเวทมนต์สร้างกับดักเวทมนต์สร้างกับดักของโซระนะครับเป็นอีกหนึ่งเวทมนต์ที่มีประโยชน์มากๆในการต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ระยะประชิดนะครับหรือว่าการต่อสู้ระยะไกลนะครับซึ่งเพราะว่าตัวของเวทมนต์ตัวนี้นะครับเป็นเวทมนต์ที่ไม่เชิงว่าเป็นเวทมนต์สายบุกทะลวงนะครับเป็นเวทมนต์ในการแบบซัพพอร์ตเพื่อนๆมากกว่าหรือซัพพอร์ตposition ในการยืนของตัวเองมากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นเวทมนต์ในการสร้างกับดักแล้วก็ยึดพื้นที่ของฝ่ายศัตรูมากนะครับจุดเด่นของกับดักของโซระนะครับเวทมนต์กับดักของเขานะครับจะมี1ท่าที่สังเกตในการแข่งขันรอยัลไนท์นั่นเองนะครับเป็นท่าที่สามารถเคาน์เตอร์เวทมนต์ทุกอย่างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์ที่โจมตีมาแบบไหนรูปแบบไหนก็ตามนะครับเขาจะสามารถเคาน์เตอร์ออกไปได้2เท่านะครับอารมณ์ก็เหมือนเมริโอดัสในเรื่อง7บาปเลยนะครับผมส่วนความสามารถทางด้านเวทมนต์กับดักอื่นๆนะครับก็จะมีทางด้านกับดักอัมพาตนะครับกับดักพิษนะครับแล้วก็กับดักทำให้ศัตรูเหนื่อยล้าก็มีเหมือนกันนะครับอะไรที่สามารถสร้างเป็นกับดักได้นะครับโซระก็จะสามารถสร้างได้หมดนะครับผมเห็นดูเหมือนว่าเวทมนต์ของโซระนะครับค่อนข้างเข้าขั้นโกงนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเงื่อนไขในการใช้เวทมนต์ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันนะครับข้อแรกเลยนะครับเวทมนต์ของโซระนะครับจะมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งเท่าไหร่นะครับเขาจะต้องใช้ระยะเวลาในการไล่เวทตัวนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เวลาการจะต่อสู้แบบระยะที่แบบยังไงเขาบุกเข้ามาแล้วนะครับตัวของโซระถ้าไม่มีกับดักในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเขาจะไม่สามารถไล่เวททันนะครับผมก็เลยทำให้จุดด้อยนะครับนั่นก็คือในการไล่เวทนะครับที่ค่อนข้างจะกินระยะเวลานานนะครับเพราะว่าอย่างตอนก่อนจะแข่งขันเนี่ยตัวโซระถึงขั้นจะต้องมาวางกับดักเองในสนามแข่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าเขาไปวางตอนที่แบบกำลังสู้กันอยู่เนี่ยมันจะทำให้เขานะครับไม่สามารถเข้าไปร่วมสู้หรือแบบมีเวลามากพอนะครับที่จะวางกับดักจนเสร็จข้อที่2เลยนะครับตัวเวทมนต์กับดักตัวนี้นะครับจะสามารถถูกตรวจจับได้ด้วยมานาสกินนะครับหรือความสามารถในการสังเกตมานาต่างๆของผู้ใช้เวทมนต์นะครับซึ่งคนที่มีเวทมนต์ระดับสูงเนี่ยก็สามารถสังเกตกับดักแล้วก็สัมผัสเวทมนต์ของโซระได้นั่นเองนะครับทำให้เขาสามารถเลือกที่จะหลบกับดักของโซระได้นั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นกับดักที่ยังไงเป็นกับดักที่ใช้ระยะเวลาในการไล่นานครับโซระก็จะสามารถทำการซ่อนนะครับมานาของตัวเองได้เหมือนกันเองคุณสมบัติของเวทมนต์โซระนะครับจะมีจุดเด่นทางด้านการป้องกันที่ดีนะครับบวกไปถึงการโจมตีที่ดีเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าตัวของโซระเนี่ยไปเข้าร่วมสงครามหรือเกิดสงครามขึ้นมาในภายในอาณาจักรโคเวอร์นะครับเขานะครับจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่สามารถลดกำลังศัตรูได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าคนที่จะมาบุกเนี่ยก็อาจจะโดนกับดักของโซระได้นะครับแล้วก็จุดเด่นของทางด้านกับดักเนี่ยก็คือการวางไว้ให้ศัตรูนะครับเข้ามาเหยียบอยู่แล้วนะครับถ้าศัตรูโดนขึ้นมานะครับจะลดกำลังของกองทัพศัตรูได้ดีมากๆครับโดยที่ตัวเองนะครับเพียงแค่ไปวางในจุดที่มันน่าจะมีศัตรูขึ้นมานะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่กับเวทมนต์ตัวนี้ถึงว่ามันจะเป็นเวทมนต์ที่จะใช้ได้มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่นะครับผู้ใช้นะครับต้องเป็นคนที่เฉลียวฉลาด นะครับแล้วก็มองในอนาคตที่ดีนะครับแล้วก็เป็นยังไงไม่ใช่มองอนาคตที่ดีดิต้องจินตนาการถึงอนาคตแล้วก็เป็นคนที่มีการวางแผนได้ดีมากๆนะครับเหมือนตัวของทางด้านโซระนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีสติที่ดีมากเลยนะความเฉลียวฉลาดอะไรแบบนี้เขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าน่าจะฉลาดที่สุดในบรรดาคนที่เข้ามาแข่งขันแล้วล่ะครับผม
ก็เลยทำให้ตัวของทางด้านโซรานะครับค่อนข้างที่จะเหมาะกับเวทมนต์ตัวนี้มากๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าคอมเมนต์อยากได้ตัวไหนนะครับอยากได้ตัวละครตัวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้ description ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาอ่านไล่อ่านดูนะครับแล้วก็ถ้าปิ๊งขึ้นมาเดี๋ยวก็เอาไปทำนั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมไปแล้วครับผมบาย